ดื่มเหล้าเนี่ยสองสามปียิ่งใดเพิ่มเป็นเท่าตัวรู้จักจริตตามใครผู้หญิงอะไรเป็นถึงการปราศจากเรื่องภาษิตสตรีหรือเปล่าสตรีเตสังนิวารณังสติเป็นเหมือนทำน้องกั้นกระแสบาปให้เราสตรีแล้วผู้หญิงบ้าอะไรไปพังทำน้องออกน้ำบาปกรรมก็ไหลท่วมชีวิตอีกชิ้นสุดท้ายของชีวิตและอยากให้เสร็จก่อนตาย
ไม่อยากตายก่อนเสร็จเลยทำสวนที่สวนธรรมชลบุรีก็มีสวนนงนุษย์นครปฐมก็มีสวนสัมพันธ์โอเคก็มีสวนลูกเลยนงบุรียังไม่มีสวนที่เป็นสวนธรรมกำลังคิดกำลังจะสร้างสวนธรรมเดี๋ยวนั้นท่านสุริยงทำบุญก็จะเที่ยวเก็บไปเลยมันมีเรื่องแปลกที่จะมาไปสุโขทัยแล้วก็เจอสิ่งที่โบราณคิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าดับขันเนี่ย400ปีเขาถึงจะทำพุทธรูปขึ้นมากราบไหว้แล้วช่วงก่อน400ปีเขากราบอะไรกันเขาไหว้อะไรกันซึ่งเชื่อว่าในที่นี้เนี่ยมีคนรู้ไม่กี่คนถ้าไม่ใช่นักโบราณคดีพระพุทธรูปองค์แรกของโลกคือที่ปาริยังหรือตาลีพันที่เอเดลดินมันยิงพังหมดเลยนั่นแหละองค์แรกเลยแต่สร้างหลังจากพระเจ้าดับขัน400ปีเอ้าทีแรกเลยเขาใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระเจ้านี่เป็นผู้ใฝ่รู้จริงๆตอนเด็กๆก็เรียนตั้ง18ศาสตร์อายุ29จนทุก18ศาสตร์หมดแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะเรียนต่อยังอยากจะเรียนอะไรที่ต่ำทุกข์ได้บ้างก็เลยออกศึกษาต่อจากยุค29ถึง35ที่ได้กัดสรุปเป็นพระเจ้าต่อไป6ปีคนโบราณเขาบอกว่าสัญลักษณ์ที่คิดได้ก็คือทำเป็นรูปเสมาใครเคยรู้ไหมรูปเสมาเสมานี่คือสัญลักษณ์แห่งความใฝ่รู้กระทรวงอะไรเลยเอามาทำเป็นโลโก้กระทรวงศึกษาเขาเลยเอาเสมาทำเป็นโลโก้เมื่อก่อนเขากราบไหว้ตอนนี้มีคนที่ไหว้เสมาไม่ใช่เสมาชนะจิตพิษนะเสมาแต่ที่นี่เป็นหินปั้นแกะสลักอะไรก็แล้วแต่ต่อมาคนก็คิดต่อยเราเรียนรู้แล้วไฟรู้แล้วแต่เรายังดับทุกข์ไม่ได้เขาก็เลยทำธรรมจักรบดขยี้ทุกข์เด็กธรรมจักรบดขยี้ทุกข์กราบไหว้สิ่งบดขยี้ทุกข์ต่อมาที่เจอมากที่สุดในเขตศรีวิชัยวรรณภูมิเขาเรียกตรีรัตนะจะมีลักษณะแบบนี้อุปโจรเยอะเลยที่พักตายไม่รู้ต้องทำแบบนี้คือสิ่งสมาธิปัญญาพระเจ้าสมบูรณ์ด้วยสิ่งสมาธิปัญญาเข้าเคารพสิ่งเคารพสมาธิเคารพปัญญาสุดท้ายเลยอันนี้เอามาทำที่ไหนได้ไหมที่โคราชก่อนถึงวัดเขาสารพงศ์มีคนที่ได้แกะสลักสวยมากเสมาเขาคิดตามแสงสองถ้าเขาไปทำมาจากคิดแสงสองเสมาคิดเจ็ดหมื่นแต่คนนี้แพงทำมาจากอะไรมีรูปต้นโพแล้วก็มีแท่นว่างๆแล้วก็มีคนไปกราบไปไหว้เขาไหว้แท่นว่างหมายถึงอะไรพุทธสรีระไม่อยู่ไม่สำคัญเหลือแต่พุทธสภาวะคือว่างจากความ